เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณเบลต้องเข้าไปอยู่ในนั้นก็คือเบลอะทำธุรกิจกับแฟนขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์เงินที่มันเข้าออกเนี่ยค่ะแฟนเขาหาว่าเบลอะยักยอกเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ผลสุดท้ายก็เลยเป็นคดีความกันก็ฟ้องร้องกันค่ะแล้วคือเบลก็มีทนายใช่ไหมคะทนายก็จะบอกเบลว่าให้เบลรับสารภาพไปเลยเพราะว่ายังไงศาลเนี่ยก็ต้องลดโทษให้เบลอยู่ละเบลก็เลยรับสารภาพไปเลยค่ะผลสุดท้ายตัดสินมา2ปีศาลไม่ลดโทษไม่อะไรให้เบลเลยค่ะเบลก็เลยต้องก้าวเข้าสู่เรือนจำโอ้ก็เลยต้องไปอยู่ในนั้นค่ะตามที่ศาลตัดสินคือ2ปี2ปีค่ะใช้ชีวิตลำบากมากเลยค่ะพี่ย่าคือ1เลยนะตั้งแต่เราเข้าไปถึงในเรือนจำเนี่ยค่ะก็คือแก้ผ้าหมดเลยค่ะแล้วตอนนั้นเบลทำหน้าอกแล้วแต่ยังไม่แปลงเพศค่ะแก้ผ้าหมดเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาสิ่งที่สองคือแบตเตอรี่ไถหัวเลยค่ะเป็นสกินเฮดเลยค่ะค่ะเราต้องทำประวัติค่ะคือเรามีหน้าอกแต่แค่เรายังไม่แปลงเพศเราก็ต้องไปอยู่รวมกับผู้ชายใช่ค่ะอยู่กับขังชายสมมุติว่าเราเข้าไปยังไม่ตัดสินคำนำหน้าเราจะเป็นขอชอก็คือขังชายแต่ถ้าเราติดตัดสินแล้วเราก็จะกลายเป็นนอชอคือนักโทษชายแต่ว่าเบลเนี่ยค่ะก็คือห้องเขาก็จะแบ่งห้องนอนไว้นะคะคือสาวประเภท2ก็คือนอนแยกเฉพาะสาวประเภท2ค่ะไม่ได้นอนรวมกับผู้ชายค่ะใช่ค่ะแล้วเห็นว่าตอนชีวิตของน้องเบลที่อยู่ในคุกมันหลอกหลอนทำให้แบบเรามีอาการทางจิตเลยเหรอคะคือ1เลยนะคะเราเห็นอะไรหลายๆอย่างแบบว่าผู้ชายตีกันแล้วก็การเป็นอยู่ของสาวประเภท2คือเรานอนพื้นกระเบื้อง3กระเบื้องซึ่งกระเบื้องนี่คือยังไงหรอแผ่นกระเบื้องอะค่ะพี่จ๋าแผ่นกระเบื้องปูบ้านอะค่ะเนี่ยประมาณ1ช่อง2ช่อง3ช่องอย่างเงี้ยห้ามเกินนั้นห้ามเกินนั้นค่ะแล้วก็เบียดกับใครไม่ได้ชนใครเขาไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหากันเบลไม่อยากมีปัญหาเบลอยากกลับบ้านเร็วจนเบลอะได้มาคบกับเสมียนแดนแล้วเบลก็เก่งคอมพิวเตอร์ทำงานเอกสารได้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทำเรื่องขอตัวไปกับกองงานให้มาช่วยงานที่ตรงเสมียนแดนเนี่ยค่ะเบลก็เลยได้สบายขึ้นไม่ต้องทำงานในกองงานค่ะเห็นว่ามีการทำโทษรวมด้วยเหรอคะในนั้นใช่ค่ะทำโทษรวมเลยค่ะเบลก็คือหนึ่งในนั้นที่เบลโดนเกิดจากอะไรอะคะคือในเรือนจำเนี่ยเขาอะจะไม่ให้ตากสิ่งของอะไม่ให้ตากสิ่งของบนเรือนนอนเพราะว่ามันผิดกฎของเรือนจำแล้วเบลก็เห็นเพื่อนสาวประเภท2ที่อยู่ก่อนอะเขาเอาชุดชั้นในอะมาซักน้ำเปล่าแล้วก็ผึ่งไว้อย่างเงี้ยเบลก็ไม่รู้เบลก็ทำตามก้าวชุดชั้นในมาซักแล้วก็ผึ่งไว้เพื่อให้มันแห้งเพื่อเราจะได้มีใส่ตอนเช้าผลสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่จับได้เบลก็เลยต้องไปกลิ้งค่ะกลิ้งกลางสนามฟุตบอลนะคะพี่จ๋าพี่ธัญญาสนามฟุตบอลใหญ่มากให้เบลกลิ้งอ่ะไปกับนับหนึ่งเขาสั่งมา6รอบเจ้าหน้าที่เรือนจำสั่งให้คนละ6รอบคือนอนกลิ้งไปกับนอนกลิ้งไปเลยกับสนามฟุตบอลนะคะที่ไม่เป็นสนามหญ้าเป็นสนามปูนตอนกี่โมงตอนเช้าเลยค่ะพี่จ๋า8โมงเช้าหนูก็กิ้งได้ประมาณรอบเดียวไม่ถึงรอบด้วยหนูก็อ้วกแล้วเพราะว่าความที่เราเป็นสาวประเภท2แล้วทานฮอร์โมนร่างกายเราไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นลุกนั่งแทนขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยค่ะคนละ500เดินไม่ได้เลยแบบขาพังไปหมดเลยค่ะเพียงเพราะว่าเราทำผิดกฎใช่ค่ะแสดงว่าเหมือนกับที่น้องเบลเล่าว่าเขาทะเลาะกันตีกันผู้ชายตีกันอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนทำโทษใช่ไหมคือถ้าผู้ชายตีกันเนี่ยค่ะเป็นความผิดทางวินัยเลยก็คือจะโดนลดชั้นอภัยโทษมาก็คือจะไม่ได้ค่ะ